คุณภาพชีวิตของชาวนายุคนี้กับคุณยิ่งลักษณ์กับยุคที่มีจำนำข้าวคุณยิ่งลักษณ์อาจารย์ประภาสมองยังไงอาจารย์ประภาสบอกอย่างนี้ค่ะว่าต้องพูดก่อนว่ามองจากด้านชาวนานะไม่มีชาวนาที่ไหนบอกว่าการจำนำข้าวเกวียนละ15,000มันเป็นเรื่องแย่มันต้องดีอยู่แล้วราคา15,000ความชื้น 15% ขายจริงๆที่13,000เป็นอย่างต่ำเมื่อได้ราคา15,000มันก็ต้องดี13,000คือราคาเกี่ยวสดแต่ปัจจุบันราคาเกี่ยวสดอยู่ที่ 5,000 ถึง 6,000 บาทตอนนี้คือครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันจะมีชาวนาที่ไหนบอกว่าคุณภาพชีวิตในช่วงที่มีจำนำข้าวของคุณยิ่งลักษณ์มันไม่ดีแต่แน่นอนว่าการเข้าถึงการขายจะมีปัญหาช่วงนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์มีปัญหาแต่โดยรวมแล้วรัฐบาลแต่โดยรวมแล้วชาวนาได้ประโยชน์แน่ๆแต่นะคะอาจารย์ประภาสก็บอกว่าแต่ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีไม่ได้บอกว่ามันดีอย่างไม่มีที่ติอาจารย์มองว่าปัญหาของเรื่องจำนำข้าวนะฮะคือไม่ได้บอกประชาชนอย่างตรงไปตรงมาว่านโยบายจำนำข้าวนี้คืออะไรส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวอาจารย์ประภาสบอกว่ามันน่าจะมีการบอกอย่างตรงไปตรงมาในส่วนที่รัฐบาลพูดว่าโครงการจำนำข้าวจะเป็นการบริหารจัดการโดยรัฐบาลเป็นคนซื้อข้าวมาสีเก็บและขายหวังจะผูกขาดเหมือนประเทศโอเปกที่ผูกขาดน้ำมันกลไกการกระจายส่วนล่างเราไม่ค่อยได้มองโดยเฉพาะในช่วงรัฐบาลที่เรียกว่าเป็นอำนาจนิยมไม่มีการเลือกตั้งนะฮะการกลไกของการกระจายรายได้เนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นการพูดถึงอำนาจการตัดสินใจในการกระจายทรัพยากรเมื่อกลไกไม่เป็นประชาธิปไตยมันก็จะยิ่งหนักเข้าไปอีกสรุปนะฮะสรุปเอาตรงนี้เป็นเบื้องต้นก่อนคืออาจารย์ประภาสปิ่นตบแต่งเนี่ยแกอยู่ในส่วนนะฮะที่ตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นรัฐบาลแล้วมีนโยบายจำนำข้าวเนี่ยอาจารย์ประภาสก็อยู่ในปีกที่ไม่ได้เห็นด้วยนะฮะกับนโยบายจำนำข้าวคือไม่ได้บอกนะฮะว่ามันไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตของชาวนาดีขึ้นแต่มันน่าจะมีทางเลือกของนโยบายการอุดหนุนชาวนาที่ดีกว่าการจำนำข้าวแล้วโอกาสของการพูดถึงการกระจายทรัพยากรไปสู่ฐานรากหรือส่วนล่างมันก็ยิ่งน้อยลงไปอีกนะฮะเมื่อกระบวนการเลือกตั้งมันถูกเว้นวรรคไปอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วคนที่เขาไปสัมภาษณ์เขาก็ตั้งคำถามต่อว่าเรื่องการเลือกตั้งและความลำบากยากแค้นของชาวนาเนี่ยมันก็เลยแยกไม่ออกจากความมีและความไม่มีของประชาธิปไตยในสังคมหรือเปล่าอาจารย์ประภาสตอบได้ค่อนข้างจับฟันธงลงไปเลยนะฮะบอกว่าตราบใดที่ไม่ได้คืนประชาธิปไตยให้ผู้คนเช่นพื้นฐานอย่างการเลือกตั้งที่ทำให้คนสามารถต่อรองหรือมีวาระถอดถอนได้ก็ทำไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนข้างล่างเช่นแม้กระทั่งจะเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เลือกตั้งเลยสิ่งนี้มันเป็นการพรากนะฮะเอาอำนาจที่อยู่แบบใกล้ชิดกับชาวบ้านที่สุดออกไป